มาหาหอยเก็บหอยไปกินหอยจุ๊บทะเลหลายคักหลายแน่ถามกับคุกผมที่ไหนผู้ไหนจุดนี่ผู้น่ะเขาน้ำมันนี่น้ำหอยก้อนหินน่ะน้ำมันโล่งขนาดผู้น่ะนอนเต็มเลยเงินวัดเยอะผู้น่ะเหมือนกองกันอยู่พ่อใจสิพ่อเลยล่ะไม่เป็นไรขี้ข่านแกะนะก็จะไปจะแบบพ่อแกะไว้นะนอนเต็มสนามลงอุ้ยเก็บตรูดยังเห็นหน่อยเก็บพูดเลยอันน้ำเห็นก็เอาได้เด้อเพราะว่าน้ำเดี๋ยวน้ำขึ้นมันก็อันนี้คือเก่าคือจังเห็นไอ้หอยบานเฮาที่เขาอันนั่นล่ะเขาเอียงก่อนน้ำหนาแรงมันอยู่น้ำดินนะก็ไปหาขัวเอาหนะเคยบ่ไปขัวหอยมวนเรื่องขัวหอยกองอยู่เป็นกำอยู่หาตัวใหญ่ๆตัวน้อยๆทิมอีกแล้ว
นอนกวงกันนั่งได้มันคอนกันอยู่นะเห็นป่ะเมื่อนี่บ่หลายคือเมื่อนั่นเด้มันไปใส่หมดบุ้มมันห่อนโผล่ขึ้นได้บุเมื่อนั่นในหลายกว่านี่ขนาดมาจุดเก่าเด้ต้มใบเนาะเป็นยางปลา2เกือบ3ชั่วโมงกับมานั่งแกะตะบะนี่มันก็สวยอยู่กินละงามๆกะละมังนึงเอาสิใส่ตำหุ่มกับยางเนื้อยางหมูกินบ๊ายบายเฮ็ดไอ้ปลาดุกแดดเดียวแหละแดดมันดีไปย่างปลาตั้งแต่เช้าตะเก่าโมงอุ้ยแล้วเบิ่งตัวนี้ตัวใหญ่กิ่มก็คือกิ่มหอยบ้านเฮาล่ะนี่หนูหัวเขาเต็มดีขนาดแกะเล่นๆไปตัวน้อยๆของหัวหลายไหมหัวใหญ่ไหมเพิ่มให้ตัวน้อยๆเนี่ยนี่หัวเขาก็โอเคอยู่หัวรุดแน่เต็มแน่มันบ่อืดหนาขนาดว่าเสียวมันน้อยๆได้นี่ยังเกือบเต็มคู่โอ้ยมันเคยอันเปลี่ยนบอนสีกับเตยว่าถ้าในใส่กระถางอันนี้เขาพอเพิ่งเปลี่ยนดินก็จะไปหากระถางสวยๆเอามาใส่ห้องข้างในอีกเสียวใหญ่ขึ้นข้างบนข้างบนเ
าบนบ่มีตุ่นใหม่ใส่ถุงน้อยๆแพ็คไว้กินหนาวก็สิร้อยไปเก็บเหลืออยู่โอ้ยแล้วเบิ่งเนี่ยหัวมันเต็มดีๆแม่โอเคเลยแหละฝรั่งเขาก็กินใส่ไอ้พาสต้าซีฟู้ดน่ะนะกินข้าวแล้งกินกับหอยจุ๊บทะเลนี่นั่งแกะไว้เดี๋ยวใส่ช่องฟิตไว้มีปลาดุกแดดเดียวนี่แดดอีลิที่เลาะแล้วก็ผักไอ้ย่าตะกะแตนผักจากสวนน่ะนะอันนี้กับผักกาดหินแล้วกับผักแป้นแล้วก็กระติบข้าวเหนียวลุยเดี๋ยวอันคลิปต่อไปก็สิเฮ็ดอาหารให้เบิ่งแน่หรือว่าข้าวปลาแน่เก็บผักเก็บเฮ็ดแน่ก็สิลงคลิปให้น้องให้น้องวันในเพจน้องวันเนาะฝากติดตามเพจของน้องวันด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็มีอะไรก็จะได้มาแชร์ดูร่วมกันจะได้เป็นประสบการณ์ร่วมกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ